เฮลิคอปเตอร์ซีฮอคของกองทัพเรือขึ้นบินแล้วไม่น้อยกว่า20เที่ยวเพื่อตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทับทิมสยามหมู่ที่7ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเข้าไปโปรยดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอย่างรุนแรงล่วงเลยมาแล้วนับ13วันยังไม่สามารถควบคุมไฟให้สงบลงได้ควันที่คุกรุ่นแผ่กระจายปกคลุมทั่วบริเวณอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณชุมชนโดยรอบทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยสภาพภูมิประเทศของเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชันไม่เท่ากันและมีต้นไม้หนาแน่นมีวัตถุเชื้อเพลิงสะสมหลายปีเมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงมีความรุนแรงและการเข้าไปดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวคือพื้นที่อันตรายที่มีแนวทุ่นระเบิดจากสงครามล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากจนถึงวันนี้ไฟที่โหมไหม้พื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดเสียหายไปแล้วกว่า 3,000 ไร่แม้ใช้เฮลิคอปเตอร์นำน้ำเข้าไปดับไฟป่าเจ้าหน้าที่ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากจุดหัวไฟเป็นสันเขามีควันปกคลุมทั่วบริเวณทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำโอกาสที่จะเกิดอันตรายเป็นไปได้สูงมากไฟที่เราได้ทำไว้ตรงนี้1ครับแล้วก็น้ำก็ตอนนี้ปล่อยให้เขาไม่แบบก็คือน่าจะจบนะครับยังไงก็ไม่ข้ามมาฝั่งนี้ยกเว้นกระสุนนี้คือต่อให้มาจริงๆก็ติดอ่างครับการใช้เฮลิคอปเตอร์ของเราตั้งแต่วันแรกเราได้เริ่มต้นที่เรามาคุยกับภาคพื้นแล้วมีการวางแผนมีการประสานงานกำหนดเขตตอนนี้ก็ได้ไฟในพื้นที่ก็สงบลงบางส่วนแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่น่าห่วงก็คือพื้นที่ทางด้านใต้คือทางช่องทางเขาภูซึ่งทิศทางลมเนี่ยจากตะวันออกเฉียงเหนือลงมาทางด้านเราเพราะนั้นมีโอกาสที่จะลามต่อไปในช่วงนี้ทางภาคพื้นก็ได้กำหนดแนวกันไฟแล้วก็เริ่มทำแนวกันไฟไว้แล้วเร่งรัดแล้วก็คอยตรวจสอบอีกทีหนึ่งสำหรับในภาคพื้นในช่วงที่หอของเรากลับหรือไม่ได้บินแล้วเนี่ยก็จะมีใช้โดรนเพื่อช่วยการตรวจการตรวจสอบจุดที่เกิดไฟแล้วก็ทิศทางของไฟตรวจสอบว่ามันมีอะไรบ้างข้อห่วงใยหรืออันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นในพื้นที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างรกเข้าถึงลำบากมีความสูงชันการเข้าถึงลำบากแล้วก็รวมถึงมีกับระเบิดด้วยแล้วก็มีช้างในพื้นที่ด้วยเพราะนั้นข้างหน้าเป็นไฟข้างหลังเป็นช้างตรงกลางพื้นที่เป็นกับระเบิดเพราะนั้นเจ้าที่ต้องภาคพื้นต้องทำงานด้วยความระมัดระวังสำหรับทางอากาศก็เหมือนกันเนื่องจากมีกลุ่มควันค่อนข้างหนาแน่นก็นักบินจะต้องมีความระมัดระวังมีทั้งกลุ่มควันทั้งเนินเขาสลับซับซ้อนนักบินต้องมีความระมัดระวังในการบินการลงไปดับไฟในต้องปล่อยในระดับต่ำพอปล่อยในระดับต่ำเนี่ยมันจะต้องลงไปในพื้นที่ต่ำเพราะนั้นมันมีโอกาสที่มีความเสี่ยงที่จะใกล้ภูเขามากก็ยังไงเราได้กำชับทั้งนักบินทั้งภาคพื้นว่าให้ระมัดระวังอันตรายให้มากที่สุดขณะที่กรมอุทยานได้ออกประกาศปิดพื้นที่อนุรักษ์เป็นการชั่วคราวเพื่อหาทางควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดส่วนในพื้นที่ปลอดภัยจากระเบิดเจ้าหน้าที่ได้เสริมกำลังภาคพื้นดินเดินเท้าเข้าไปช่วยดับไฟป่าแล้วและทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเขตชุมชนขณะเดียวกันศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตราดได้ออกประกาศแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะนี้